พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดังนั้นปีนี้ดาราวิทยาลัยกับปรินซ์รอยัลวิทยาลัยได้รับพระราชทานเทียนอันสำคัญนี่บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นเชียงใหม่ล้านนาเป็นแบบแผนผมกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจและจงรักภักดีที่สุดตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จนิวัตรกลับคืนสู่พระนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพระองค์ท่านได้น้อมนำเอาอารยะแบบแผนอย่างชาวเมืองบางกอกไทยกลางสยามประเทศส่วนหนึ่งที่เป็นพระบรมมหาราชวังกลับมาสู่นครเชียงใหม่กินตานเชียงใหม่เกษตรกรรมเชียงใหม่ศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่บ้านเราจึงมีแบบแผนที่สุดและเป็นอริยประเพณีเพราะพระกรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านทั้งนั้นถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราจะไม่มีอริยประเพณีอันเป็นแบบแผนบ้านเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนบ้านเราเป็นเมืองอารยะบ้านเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมศิลปะศาสนาที่รุ่งเรืองเพราะพระบารมีของพระองค์จริงๆดังนั้นวันนี้เราจึงพร้อมใจกันจัดถวายเป็นพระราชกุศลโดยแท้และท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีหลวงพ่อตั้งใจที่สุดในการจัดงานวันนี้ผมจึงนำเรียนแก่เจ้าภาพพัดรองและส่วนอื่นๆที่เคยหายไปเลือนไปจากแผ่นดินล้านนาแล้วปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเมตตาให้คืนสู่ล้านนาประเทศอีกวาระหนึ่งเป็นความภูมิใจที่พระราชาคณะรูปนี้เมตตาเล็งเห็นความสำคัญของพระองค์ท่านสิ่งผู้คนต่างภูมิใจที่หลวงพ่อเป็นต้นแบบในการจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลในคราวนี้สมัยการเวลาผ่านไปแล้ว1ศตวรรษ150ปีมาบรรจบในวาระแห่งพระประสูติการแห่งเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในการนี้ครับและบัดนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนดาบในส่วนต่างๆอันดับแรกเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและเปิดรวยถวายราชสักการะการนี้ด้วยความเคารพจะได้ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวัดวัดป่านาราภิรมย์พระนามหลวงหลวงพ่อเป็นพระราชาคณะเป็นประธานในการจัดงานในคราวนี้ครับด้วยความนอบน้อมจะได้เมตตานั่งเทียบธรรมะอันดับแรกเชิญท่านวีรพงศ์ฤทธิ์รอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนในกระบะทองเพื่อบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับสาธุชนน้อมกระโดงมือขึ้นโดยพร้อมกันท่านประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนเครื่องห้าในกระบะทองเพื่อเป็นเรื่องนมัสการบูชาซึ่งพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระวิหารแห่งวัดป่าดาราพิรมย์พระอารามหลวงครับหลังจากนั้นจะได้เปิดรวยผู้เขียนแผ่ถวายราชสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญท่านได้โปรดยืนขึ้นไปพร้อมกันครับอ
และจากนั้นจะได้ถวายพัดรองที่ระลึกในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันฉลองพระประสูติการ150ปีแห่งเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพัดรองนี้มีเครื่องหมายอยู่ตรงกลางเป็นรูปดาวอันมีแปดแฉกเป็นรัศมีมีรูปช้างเอราวัณสำหรับเจ้าหลวงพระนครเชียงใหม่และจากนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระรูปพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในการนี้นะครับขอหลวงพระวิญญาณแห่งบุรพามหากษัตริยาธิราชพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้โปรดทรงพระเมตตาปัตตาอนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในคราวครั้งนี้ขอบพระคุณท่านวีระพงศ์นิตรอดด้วยความเคารพเชิญท่านได้โปรดนั่งลงครับจากนั้นจะเป็นการจุดเทียนดูหนังสือเทศด้วยความเคารพจะได้ขอเรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ทัตยาชุมพลได้จุดเทียนดูหนังสือเทศด้านหน้าธรรมาขอเรียนเชิญท่านครับมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิชลีอันทิวรังอายาจะทาสันติทาสัตตาประชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชีรตินามโคตังนัชิรติตินับบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในพระธรรมเทศนาในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาคไตรในการบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ150ปีแห่งประสูติการของพระราชยาเจ้าดารารัศมีนับว่าเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งพระราชยาเจ้าดารารัศมีเป็นพระราชยาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีประสูติเมื่อวันอังคารที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2416ที่คุ้มหลวงตรางเวียนนครเชียงใหม่พระบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่7ในราชวงศ์ทิพย์พุทธกราชพระมารดาทรงพระนามว่าแม่เจ้าทิพย์พระเกศรเจ้าหญิงดารารัศมีมีพระนามลำลองที่เรียกกันในครอบครัวว่าเจ้าน้อยเมื่อทรงพระเยาว์พระบิดาและพระมารดาทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโปรดให้พระธิดาทรงพระอัศ
ษรล้านนาและภาษาสยามรวมทั้งโปรดให้มิชชันนารีมาถวายการสอนภาษาอังกฤษในคุ้มหลวงเป็นดานส่วนพระองค์จนแตกฉานทั้งยังโปรดให้พระธิดาทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนนับได้ว่าเป็นผู้ทรงรอบรู้ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่เหล่านั้นดีที่สุดพระองค์หนึ่งเจ้าแม่ที่พระเกศรโปรดให้พระธิดาไว้พระเกศาจุกตั้งแต่เล็กๆจนถึงปีพุทธศักราช2426เจ้าหญิงดารารัศมีมีพระชนมายุได้11ชันษาเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พญาราชสัมภารกรเลื่อนสุรนันท์ข้าหลวงสามหัวเมืองเป็นผู้จัดการพิธีโสกันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมเมืองพิชิตปีชาการข้าหลวงประจำมณฑลทายะในเวลานั้นเป็นผู้อัญเชิญพระคุณทนและพระธรรมรงเพชรไปพระราชทานเป็นของขวัญในพิธีโสกันแก่เจ้าหญิงดารารัศมีปีพุทธศักราช2429พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้เสด็จยังกรุงเทพมหานครเพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีลงสมและสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรเมหิตสยามกุฎราชกุมารในการนี้เจ้าหญิงดารารัศมีได้โดยเสด็จพระทิพย์บิดามาในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ได้ถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมดารารัศมีตำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะพระชันษาเพียง13พรรษาและประทับในพระบรมมหาราชวังนับแต่นั้นมาเมื่อเจ้าจอมดารารัศมีเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าชวภาพองศรีพระบรมราชินีนาถเป็นผู้ดูแลเจ้าจอมดารารัศมีเมื่อเจ้าจอมดารารัศมีมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระบิดาได้ประทานข้าตองไม้ข้าสัมปทานไม้สักในเขตแผ่นดินล้านนาซึ่งตอนนั้นเรียกว่าป่าไม้สักทั้งหมดในดินแดนล้านนาเป็นของพระเจ้านครเชียงใหม่จะยกประทานแก่ผู้ใดก็ได้ในกรณีนี้ทรงยกผลประโยชน์ที่เป็นค่าสัมปทานแก่พระธิดาเพียงพระองค์เดียวทั้งโปรดประทานเงินแด่ไม้สักทรงมาจากเชียงใหม่สำหรับสร้างพระตำหนักขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ในเขตพระราชฐานชั้นในในพระบรมมหาราชวังเจ้าจอมมันดารัศมีทรงดำรงพระองค์ในพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบง่ายแต่งกายด้วยผ้าสิ้นแบบล้านนาเหมือนครั้งที่ประทับอยู่ณคุ้มหลวงนครเชียงใหม่ทุกประการอีกทั้งทรงโปรดศึกษาศิลปะดนตรีไทยดนตรีสากลการขับร้องและการฟ้อนรำอันนี้เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลายหลากชนิดแต่ที่โปรดและถนัดที่สุดคือจักเข้นอกจากนี้เจ้าจอมดารารัศมียังโปรดการถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้นด้วยการดำรงพระองค์อย
เรียบง่ายหากจะแฝงไปด้วยพระปรีชาญาณความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นในพระองค์ตรองกับความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อพระบรมราชสวามีจึงเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมอันดารัศมีทรงพระครรภ์และมีพระประสูติการพระราชธิดาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2432ทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนาคปีสีในคราวครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าจอมมารดาดารารัศมีพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนาคปีสีหรือที่เรียกขานพระนามในหมู่ข้าหลวงว่าเสด็จเจ้าน้อยเป็นที่โปรดปรานในพระราชบิดายิ่งนักด้วยทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่ฉลองพระองค์สิ้นแบบเจ้านายฝ่ายเหนือแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระราชธิดามีพระชันสาเพียง3ปี4เดือน18วันก็สิ้นพระศพพระชนลงด้วยโรคไข้รักษาเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2435เป็นที่เศร้าโศกเสียพระทัยในพระราชบิดาและเจ้าดารารัศมีอย่างยิ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเฉลิมพระนามพระอัฐิขึ้นเป็นพระเจ้าน้อมนามเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนภีสีพระสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเฉลิมพระนามพระอัฐิเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเป็นพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนภีสีพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ทรงเฉลิมพระนามพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิมลนาคนภีสีตามลำดับด้วยความรู้ความสามารถแต่ความจงรักภักดีจงเป็นที่ประจักษ์ในการต่อมาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าจอมมารดารัศมีขึ้นเป็นเจ้านายฝ่ายในพระราชทัพราชวงศ์จักรีมีตำแหน่งเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งออกพระนามว่าเจ้าดารารัศมีพระราชชายานับเป็นพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีทีวีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงนับได้ว่าเจ้าดารารัศมีราชชายาเป็นพระมเหสีลำดับที่5ในเวลานั้นนับตั้งแต่เจ้าดารารัศมีราชชายาเสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังไม่เคยเสด็จกลับพระนครเชียงใหม่อีกเลยแม้ข่าวพระบิดาถึงแก่พิราไทยเมื่อปีพุทธศักราช2440ก็ตามจนเมื่อถึงปีพุทธศักราช2451เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์พระเชษฐาตาพระมารดาได้ลงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าดารารัศมีพระราชยาจึงกราบองค์คมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จนครเชียงใหม่เพื่อทรงเยี่ยมพักประยุรญาพร้อมกับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์พระเชษฐาการเสด็จประพาสนครเชียงใหม่ของเจ้าดารารัศมีพระราชยาในคราวนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงและเอาพระราชนิพนธ์ใส่ยิ่งนักในวันที่2เดือนกุมภาพันธ์
2451ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตลอดจนพระราชการชั้นผู้ใหญ่มาทรงเสด็จเจ้าดารารัศมีพระราชยาเพื่อประทับในขบวนรถไฟที่นั่งที่สถานีรถไฟสามเสนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์พระราชวรสที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรโดยเสด็จไปส่งเจ้าดารารัชนีพระราชชายาถึงตำบลปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟสายเหนือตลอดการเสด็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดข้าราชการเป็นหมวดหมู่กรมกรองโดยเสด็จเจ้าดารารัศมีพระชายามีธงดารารัศมีประจำพระองค์ประดับเพื่อแสดงถึงฐานะของพระมเหสีในพระมหากษัตริย์และโปรดเกล้าให้ข้าราชการกรมการเมืองทั้งหลายตลอดเส้นทางที่เสด็จสู่นครเชียงใหม่นั้นจัดเตรียมการรับเสด็จเสมือนหนึ่งว่าทรงดำรงพระอิสริยยศที่พระอัครชายาเธอเมื่อเจ้าดารารัศมีพระชายาเสด็จถึงปากน้ำโพได้เสด็จต่อโดยทางเรือโดยประทับในเรือเก๋งประภาสมีเรือขบวนเสด็จกว่า50ลำมีการปักธงพิวเป็นขบวนไปตามลำน้ำปิงเพื่อผ่านเขตอำเภอจังหวัดมณฑลใดมีเจ้าหน้าที่ผู้รับราชประทับร้อนประทับแรมและคอยรับเสด็จตลอดเขตท้องตนการเดินทางใช้เวลานานถึง2เดือน9วันจึงเสด็จถึงนครเชียงใหม่เมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2452ราชการทหารพลเรือนประชาชนแต่ละอำเภอทหารพอดีทั่วล้านนาตามจับขบวนแห่ของตนต้อนรับอย่างตึกครึ้มระหว่างประทับที่เชียงใหม่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาได้เสด็จไปทรงเยี่ยมพระประยุรญาติยังนครลำพูนและนครลำปางนอกจากนี้ยังได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆเมื่อเสด็จกลับแล้วโปรดให้สร้างปู่หรืออนุสาวรีย์ขึ้นณวัดสวนดอกแล้วอัญเชิญพระอัฐิของพระญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงลับไปแล้วที่บรรจุตามบริเวณตลาดวโรรสและที่อื่นๆที่ไม่เป็นหมวดหมู่และในที่ไม่เหมาะสมไว้บรรจุรวมกันณสถานที่วัดสวนดอกนอกจากนี้เจ้าดารารัศมีพระราชยายังทรงเสด็จเป็นนักนมัสการพระบรมธาตุรอยพระพุทธบาทและปูชนียสถานสำคัญต่างๆหลายแห่งทั่วแผ่นดินลานนาเสด็จไปทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและถวายดาราธาสุวรรณซึ่งเป็นรูปทรงจัดทำด้วยกาลัยทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นแล้วส่งมาพระราชทานแก่พระราชยาเพื่อทรงถวายติดไว้ที่องค์พระบรมธาตุมีจารึกความว่าเจ้าดารารัศมีอันเป็นพระราชธิดาพระเจ้าอินทวิชยานนท์และแม่เจ้าทิพย์เกศรซึ่งได้ครองนครเชียงใหม่อันได้ลงไปเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาท่วน22พรรษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้กลับมาเยี่ยมนครเมื่อจุลศักราช1271ได้เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนี้ทรงศรัทธาแผ่หิรัญจำลักษณ์รูปดาราทาสุวรรณอันวิจิตรแผ่นนี้ประดับบูชาพระมหาธาตุเจ้าไว้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลสมฐานเจ้าดารารัศมีพระราชยาประทับที่นครเชียงใหม่6 เดือน 8 วันจึงเสด็จกลับเชียงใหม่จึงเสด็จกลับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2452หลังจากเสด็จนิวัตพระนครแล้วเจ้าดารารัศมีพระราชยาประทับอยู่ในพระราชวังดุสิตอย่างสำราญพระทัยที่ได้ทรงกลับมารับใช้เบื้องพระคุณยมยุคลบาทพระบรมราชสวามีได้เพียง10 เดือนก็ทรงประสบกับเหตุที่ไปโยกครั้งใหญ่ในพระชนชีพอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่23 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2453รวมเวลาที่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาถวายรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นเวลา23 ปีเศษนับแต่สิ้นพระชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าดารารัศมีพระราชยายังประทับในพระราชวังดุสิตมาโดยตลอดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2557เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้กรนครเชียงใหม่ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าดารารัศมีพระราชยาจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จนิวัตพระนครเชียงใหม่เป็นการถาวรพร้อมกับเจ้าแก้วนวรัตน์ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงเสด็จนิวัตพระนครเชียงใหม่โดยเสด็จออกเดินทางเมื่อวันที่7 มกราคม พุทธศักราช 2457การเสด็จขึ้นมาครั้งที่สองนี้พระประยุรยาสมณชีพรามตลอดจนถึงพ่อค้าพระหัตถ์ดีและประชาชนเป็นอันมากตามดีติดยินดีที่จะได้พระองค์มาเป็นศรีสง่าแก่วงศ์สกุลและบ้านเมืองจึงพากันรับรองต้อนรับแลสมโภชอย่างคึกคืนเจ้าแก้วเรารับถวายคุ้มท่าเจดีกิ่วเป็นวันที่ประทับนับแต่เจ้าดาราพระสมีพระราชยาเสด็จมาประทับที่นครเชียงใหม่แล้วทรงอุปการะแก่พระประยุรยาทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายและจังหวัดอื่นๆตลอดจนสมณชีพรามในการพระพุทธศาสนาทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นอาทิเช่นพระบรมธาตุดอยสุเทพทรงถวายพระตำหนักมั่งจักปอกถวายเป็นสมเด็จเป็นสมบัติของพระบรมธาตุดอยสุเทพทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุจอมทองถวายพระอกทองคำถวายพระพุทธรูปทองคำไว้เป็นสมบัติวัดพระธาตุสีจอมทองทรงสร้างวิหารวัดชัยมงคลปากกล้วยอำเภอสารภีทรงสร้างวิหารวัดอินทรารามที่เล็กหลวงทรงร่วมกับพระบิดาสร้างวัดดาราพิมุกอำเภอแม่ริมทรงร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์พระราชนาพระครูบาศรีวิชัยปฏิสังขรณ์วัดพระสิงห์ทรงร่วมกับเจ้าแก้วนวรัตน์พ
อาราธนาท่านเจ้าคุณพระครูบาลีพระโนปรมาจารย์มาฟื้นฟูวัดเจดีย์หลวงทรงบูรณะวัดเชียงมั่นเป็นต้นได้ทรงบริจาคทรัพย์พิมพ์พระคัมภีร์ทรงโปรดในการรักษาศีลและฟังธรรมในด้านการศึกษาและสาธารณสุขทรงเสียสละคุ้มหลวงเพื่อสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทรงสร้างโรงเรียนดาราวิทยาลัยทรงสร้างตึกนักเชียงใหม่นักโรงพยาบาลแมคโคมิกทรงตั้งมูลนิธิและที่อาศัยโรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคนในด้านเกษตรกรรมและศิลปกรรมทรงสร้างพระตำหนักดาราพิรมส่วนเจ้าสบายในทุ่งน้องนาในเขตอำเภอแม่ริมในปีพุทธศักราช2476ทรงส่งเสริมเกษตรกรรมให้เกษตรกรนำลำไยและกะหล่ำปีสีม่วงซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีในท้องถิ่นภาคเหนือมาทดลองปลูกจนปัจจุบันนี้ทั้งลำไยและกะหล่ำปีกลายเป็นสินค้าประจำจังหวัดนครเชียงใหม่ในด้านศิลปกรรมทรงส่งเสริมรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาทั้งในด้านดุริยางค์ดนตรีการแต่งกายภาษาพูดภาษาเขียนเราจนการขับร้องฟ้อนรำให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาซึ่งได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ราชยาเจ้าดารสมีเจริญชนมายุถึง60พรรษา3เดือน13วันทรงสิ้นพระชนเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2476เสด็จประทับเป็นสีแห่งนครเชียงใหม่จำนวน18ปี11เดือนเศษรูปังชีรติมัจจานังนามโคธัมมัจชีรติพระพุทธองค์ทรงสอนว่ารูปสังขารร่างกายของคนเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่คุณงามความดีความเสียสละที่ได้ทรงสร้างไว้ที่แต่ละบุคคลได้กระทำไว้ไม่ได้สูญหายไปตามรูปร่างกายด้วยเป็นสักขีพยานประกาศคุณงามความดีและชื่อเสียงให้อยู่มั่นคงได้ในโลกนี้เหมือนดังเสด็จพระราชยาเจ้าดารารัศมีตลอดพระชนชีพของพระองค์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราทรงสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินล้านนาและสยามทรงเป็นสายสัมพันธ์ทำให้แผ่นดินสยามและแผ่นดินล้านนาให้เป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันทรงเป็นสุภาพสตรีที่มีความอดทนมีความเสียสละและมีวิสัยทัศน์สูงผลงานที่พระองค์ได้สร้างไว้จึงปรากฏนั่งอยู่ในจิตใจของประชาชนที่ได้รับทราบในชีวประวัติของท่านมาจนถึงบัดนี้แม้พระองค์จะทรงสิ้นพระชนไปแล้วนับจนถึงบัดนี้90ปีถ้าหากยมพระชนอยู่ปีนี้จะทรงพระชนมายุได้150ปีคุณงามความดีทั้งที่พระองค์ได้สร้างไว้จึงปรากฏอยู่ในจิตใจของผู้ที่จงรักภักดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ปีพุทธศักราช2566เป็นปีที่เฉลิมเกียรติคุณในพระราชยาเจ้าดารารัศมี150ปีแห่งพระชนสาทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และบรรดาผู้ที่จงรักภักดีจึงจัดให้มีการแสดงกิจกรรมอันเป็นไปเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ประจักษ์ในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจึงจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลดังที่ได้กล่าวแม้ทางกองบัญชาการตำรวจชายแดนภาค3ได้สร้างพระปรางอันเป็นที่ประทับรูปของเจ้าดารารัศมีที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของท่านเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสดังที่ได้กล่าวด้วยบุญกุศลที่บรรดาคณะสงฆ์และพระสงฆ์นิกรชาวภาคเหนือได้บำเพ็ญให้เป็นไปณโอกาสบัดนี้ขอที่พระวิญญาณของเสด็จพระราชยาเจ้าดารารัศมีเวลานี้จะประทับอยู่ณสถานที่ใดก็ตามขอโปรดจงรับทราบและอนุโมทนาขอจงได้เสวยเป็นทิพยสุขเป็นทิพยสมบัติในสัมปรายภพเบื้องหน้าสมเจตนาจงทุกประการได้แสดงพระธรรมเทศนาขอสมควรแก่เวลายุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดป่าดาราพนมพระรามหลวงได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาได้กล่าวถึงพระราชประวัติของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยละเอียดและพระกรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลคุณอุปการมหาศาลต่อบ้านนาไทยและเชียงใหม่อันเป็นบ้านเมืองที่รุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมและทุกด้านด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านครับแต่หลวงพ่อจะเมตตาลงจากพม่าแล้วนั่งเทียบอาสงต่อจากนี้ไปจะเป็นการถวายเครื่องพยธรรมบูชากันเทศจำนวน3ชุดชุดที่1กระผมเรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ช่อจิตบุญนาขอได้เชิญท่านครับท่านเป็นรัตนอุปัสสิกาที่อุปถัมภ์การพระศาสนาของวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงมาโดยตลอดนะครับท่านหม่อมราชวงศ์ช่อจิตบุญนาคในลำดับที่2จะได้ขอเชิญคุณแม่อรวรรณธรรมบุญรัตนอุบาสิกาใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับที่อุปถัมภ์ในการบำรุงพระศาสนาของวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงมาโดยตลอดและระดับทางนั้นจะได้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพระดาวิเศษสุรการครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรติทุกงานนะครับในงานสำคัญของวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงในการประกอบพิธีทั้งวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและวันกตัญญูต่างๆของวัดป่าดาราพิลมและลำดับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ลากปลอกโยงและผูสายโยงเทียบอาสงครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระไตรในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ150ปีในการฉลองพระประสูติการนะครับโดยในการประกอบพิธีนั้นจะเรียกว่าการสนับประกอบโดยจะมีรองโยงคือผ้าสีขาวรองชั้นหนึ่งและผู้สายโยงนั้นจะใช้ผ้าสีทองหรือสีเงินโดยเชื่อมจากพระรูปของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเราเรียนเชิญท่านวีระพงศ์นิตรอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมอัญเชิญพระไตรเบื้องหน้าข
ของพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระคณิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับจะได้กลับเข้าสู่ที่รับรองพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าเมตตาสดับประกอบแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเบื้องต้นนะครับด้วยความเรียบร้อยงดงามและงานอันสำคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าที่พระตำหนักดาราพิรมมาจนถึงวัดป่าดาราพิรมพระนามหลวงล้วนเป็นงานใหญ่และสมพระเกียรติแห่งพระองค์ท่านทำนี้ในการถวายพระป่าถวายเป็นพระราชกุศลและโดยเสด็จพระราชกุศลนั้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เชิญมาทอดถวายที่นี่เช่นกันดังนั้นนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระประเมศรรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดพระชทานพระทัยไปถวายคณะสงฆ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลได้เสด็จเป็นองค์ประธานที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ของเราก็จัดหลายสถานที่นะครับอีกสักครู่หนึ่งในการนี้จะได้กราบพระธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อันเป็นพระราชาคณะสิบรูปโปรดเมตตาในการสวดพระพุทธมนต์และสดับประกอบในระหว่างนี้อีกสักครู่หนึ่งพระสงฆ์จะเมตตาขึ้นบนพระวิหารครับสำหรับในการนี้กับผมนำเรียนพระผู้มีเกียรติได้ทราบว่าปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีโปรดเมตตาให้ช่างผู้มีความชำนาญการจัดสร้างตลปัดพัดรองที่ระลึกจำลองตลปัดต้นแบบตลปัดต้นแบบนี้เรียกว่าตลปัดสวนฝรั่งกังสายครั้งเมื่อการก่อนสมเด็จพระศรีนครสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพองศรีพระบรมราชินีทรงมีพระราชสวัสดีโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาธนิสดานุวัติบงทรงออกแบบว่าเชียงใหม่นิทราเชียงใหม่เป็นช้างเผือกและเป็นซุ้มเรือนแก้วดังนั้นในการขึ้นพระตำหนักสวนฝรั่งกังไสในพระราชวังดุสิตในสมัยนั้นได้มีการออกแบบและจัดสร้างถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในสมัยนั้นดังนั้นที่เหลือมาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเชียงใหม่มีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัดเชตุพนตำบลวัดเกศคือพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระโพธิรังสีมารชีศาสนาธิการทางเหนือเรียกครูบาเจ้าจันแก้วคันธาโรซึ่งเป็นสังฆปาโมกเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ที่5เป็นสังฆปาโมกข์องค์ที่2ของนครเชียงใหม่ได้รับการถวายตลปัดพัดนี้
และอัญเชิญมาที่เชียงใหม่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่หนึ่งด้ามที่เป็นต้นแบบโดยคุณปีชาควรรุนอยู่ที่อำเภอหางดงเป็นผู้เก็บรักษาไว้หลวงพ่อจึงได้จำลองมาตั้งแต่เช้าบ่ายในการถวายวันนี้รู้สึกเป็นปลื้มปิติว่าตุดดั่งตลปัดสองสัมพันธ์สายแผ่นดินสยามพระนครกับล้านนาเชียงใหม่ได้กลับมาสู่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งในการขึ้นพระตำหนักสวนฝรั่งกังสายพับที่สองก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าสีแดงและตอนนี้เป็นพับที่สร้างขึ้นในปี2476อันนี้ก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาอนิสรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบเช่นกันในการฉลองพระชนมายุ60พระชนมษาของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาซึ่งเป็นพื้นสีแดงเป็นรูปปีนักษัตเป็นปีพระประสูติการคือรูปไก่เมืองเหนือว่าปีเล้าที่พระตำหนักนาราที่ลงสวนเจ้าสบายต้นแบบปัจจุบันนี้อยู่ที่พระอาจารย์พระมหาอนันต์สิริวัฒโนวัดดงหาดนาคจอมทองแล้วก็สร้างจำลองขึ้นมาถวายวันนี้อีกครับดังนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆที่พระมหาเถระดำท่านเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณูปการพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระฝรั่งกังไสจำลองมาจากต้นแบบได้กลับคืนสู่พระนครเชียงใหม่สายสัมพันธ์สยามกับล้านนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในพระตำหนักนั้นเขียนไว้ในวรรณคดี4แผ่นดินว่าบอกราชวงศ์ครึ่งฤทธิ์ประโมทนะครับบอกว่าตำหนักนี้แปลกกว่าตำหนักอื่นๆตำหนักนี้มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดให้ข้าหลวงพระราชบริพารในตำหนักเกล้าผมมวยดังชาวเหนือและมีสวมโจงกระเบนนุ่งสิ้นเหมือนชาวเหนือไทยภาคกลางนิทานมาแต่ไทยภาคเหนือบอกว่ามักจะมีเมี่ยงมาแบ่งปันกันกินเสมอเพราะพระราชบิดาของพระองค์ท่านส่งเมี่ยงของเมืองเชียงใหม่ไปถวายถึงเมืองบางกอกพระนครนี่ในตำหนักอย่างนี้นะครับดังนั้นในพระราชวังดุสิตในพระตำหนักนี้ในการขึ้นพระตำหนักฝรั่งกังสายสวนฝรั่งกังสายตราประจำจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นตราที่ปรากฏบนพัดนี้ครับคือช้างเผือกในซุ้มเรือแก้ว2ตรานี้ไปปรากฏอยู่ที่จังหวัดเป็นตราเชียงใหม่2ไปปรากฏเป็นตราประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกรัฐบาลแห่งแรกที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทานที่ดินคุ้มหลวงกาเบียงให้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกประจำมณฑลพะยัคมณฑลพะยัคก็คือ8จังหวัดของเราแล้วพระราชทานสีประจำมณฑลคือสีปานเย็นให้เป็นสีประจำมณฑลพะยัคสีประจำจังหวัดเชียงใหม่คือสีปานเย็นตราประจำจังหวัดเชียงใหม่คือช้างเผือกในซุ้มเรือนแก้วในตาเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนครดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารตั้งโรงเรียนยุพราชเป็นโรงเรียนไทยยุพราชแปลว่าเจ้าชายตั้งโรงเรียนปริ้นเป็นโรงเรียนฝรั่งว่าโรงเรียนปริ้นแปลว่าเจ้าชายเช่นกันคู่กันและโรงเรียนหญิงพระราชชายาขอพระราชทานนามขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าว่าเป็นดาราวิทยาลัยโรงเรียนหญิงของมิชชันนารีแห่งแรกเช่นกันนี่คือสถาบันการศึกษาพระกรุณาแห่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระเทพวชิราธิบดีจึงเมตตาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่วันนี้สาธุชนประนมมือครับวันนี้พระราชาคณะอันประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุมริคุณชัยวรมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิบรมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดเจดีงามเมืองฝางพ
ระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระกิตติวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีดร.เจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุศรีจอมทองที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารครับและพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระประชาด้านผู้ดีวิปัสสนาภูระวัดตอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอันเป็นพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปครับซึ่งในการนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระราชาคณะจะไม่ตาสวดพระพุทธบทธรรมนิยามสูตรนะครับในวันนี้ซึ่งในการนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพัดรองที่ระลึกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดป่านาราพิโรมพระรามหลวงจะเมตตาถวายพัดรองก่อนครับเป็นเบื้องต้นพิธีที่หนึ่งใช้สีชมพูก่อนครับเป็นสีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลายสีนะครับด้วยพื้นผ้าไหมเป็นพัดจำลองฝรั่งกังใสในการขึ้นพระตำหนักตามที่พระผมได้อธิบายเบื้องต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพองศรีพระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาตรีสรานุวัติวงศ์ออกแบบอันนี้ออกแบบในไทยนะครับสมัยนั้นถ้าสีแดงนี้ออกพิมพ์ญี่ปุ่น J8 เป็นความงดงามในการเฉลิมฉลอง150ปีแห่งพระประสูติการอันสำคัญยิ่งได้บังเกิดขึ้นณวัดป่าตลาดพิลลพระอารามแม่ริมนะครับเส้นในลำดับจากนี้พระราชาคณะอันมีพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเยบปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงจะได้โปรดเมตตานำพระสงฆ์ทั้งนั้นในการสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังสัมมาสัมพุทธัง
มัตตาสัพเพสังฆา
ขันโทมนา
จะเป็นแก้วที่ระลึกในการถวายเนื่องในโอกาส
ฉลอง150ปีแห่งพระประสูติการเจ้าดารารัศมีพระราชชายาซึ่งจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ตั้งใจน้อมนำมาถวายในการนี้สำหรับหลังจากพิธีการในการประกอบพิธีด้านบนพระวิหารนี้เสร็จเรายังจะมีพิธีต่อนะครับเนื่องด้วยนิมนต์พระสงฆ์อีก120รูปจะได้กราบรัตนาขึ้นมาบนพระวิหารเป็นชุดละ20รูปจนกว่าจะแล้วเสร็จครับท่านสาธุชนก็จะนั่งที่รับรองนั้นบนนี้อยู่นะครับจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จตามลำดับเมื่อถวายพระไตรและยามที่ระลึกแล้วจะเป็นพยากรรมชุดที่2หลังจากนี้ครับโดยจะเชิญผู้มีเกียรติ10ท่านเป็นผู้น้อมประเคนถวายครับเจ้าหน้าที่จะเทียบเครื่องพยากรรมท่านในลำดับชุดที่2นะครับจะได้ขอเรียนเชิญพระผู้มีเกียรติอันเป็นผู้ประถมการพระศาสนาท่านที่1เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครูคำมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเทียบเป็นท่านที่1จะนั้นเชิญท่านผู้อำนวยการพิชิตชัยเกลือบูในนามข้าราชการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ระดับต่อไปเรียนเชิญคุณวรวัฒน์ตันตรานนท์พระรัตนอุบาสกจะได้เชิญท่านพันตำรวจโทศักดิ์สุธรเปรมมานนท์ในเชิญท่านครับเชิญคุณสุภาพรเนตรงามแม่น้อยในเชิญครับเชิญคุณเขมมณิจามีกรศิลปินดารานักแสดงหรือคุณแพนเค้กเชิญคุณนวลนนท์จามีกรครับเชิญคุณพัฒนันเหลาทองเชิญคุณสารจันทร์วิภาคพงศ์และจากนั้นเชิญคุณกรวรรณวังสหพรเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมในชุดที่3นะครับโดยในการนี้ในชุดนี้เป็นชุดที่2เป็นชุดครับพ่อและหลังจากนั้นจะเป็นการอัญเชิญพระไตรพระราชทานปิดท้ายพระสงฆ์นั้นจะสดับประกอบและสมบูรณาในลำดับสุดท้ายนะครับเดิมด้วยมีพยากรรมอีกชุดหนึ่งวันนี้คุณโยมเจ้าภาพของวัดป่าระดาพิโรมมีศรัทธาได้น้อมนำเครื่องพยาธรรมมาถวายเป็นจำนวนมากและมีความตั้งใจพระเดชพระคุณพระนครวัดเทพวชิราธิบดีตั้งใจจัดงานนี้ออกมาอย่างงดงามตั้งแต่เช้ามาจนถึงภาคค่ำเดี๋ยวจะมีการน้อมนำพยาธรรมชุดที่3ตั้งเทียบนะครับวันนี้หลายท่านเสียสละเวลาทั้งวันตั้งแต่การทำบุญตักบาตรตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นมาเราจะกลับพร้อมๆกันนะครับในเวลาดึกๆเพราะว่าพิธีการของเราณวันนี้จัดใหญ่เป็นบุญเป็นกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครับมีครั้งเดียวเท่านั้นใน150ปีแห่งพระประสูติการต่อไปนั้นก็จะเป็นวันที่9ธันวาคมทุกปีเช่นกันนะครับในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ในวันที่9ธันวาคมThank you.
สิบท่านครับด้วยความเคารพที่จะน้อมประคีณถวายดังต่อไปนี้นะครับท่านที่หนึ่งจะได้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาคีในณเชียงใหม่ในนามเจ้านายไฟหลวงราชนครณเชียงใหม่เชิญท่านเจ้านราพงศ์ณลำพูนราชนครณลำพูนครับเชิญคุณอิสราพรอิสราคูณณอยุธยาเชิญคุณสิริวรกันพนมวรรณณอยุธยาเชิญคุณแม่รุ่งฟ้าอุดมบงครับคุณกฎชกรอุบาสิกาแก้วเชิญคุณธนวัฒน์ราชวังคุณพัทธีรักษ์แท้ซื้อคุณพันชิตาบุญมาและคุณสกลแก้วแดงครับเชิญเจ้านราพงศ์ณลำพูนนะครับไปเชิญคุณสุคนชัยแท้เอาครับแกชิวพร้อมแล้วน้อมถวายเองครับขอบคุณเจ้าภาพผู้คณะผู้ท่านที่ร่วมกันในวันนี้ที่ได้ตั้งใจในการประกอบพิธีการรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล150ปีแห่งพระประสิทธิการในการนี้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บพยาธรรมชุดที่3และจะได้ลากรองโยมและภูสายโยมเทียบอาศพซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการลากกรองโยมและภูสายโยมเทียบด้านหน้าอาสมนะครับหลังจากนี้ในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดราชทานพระไตรในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าราดารัศมีพระราชชายาในวาระโอกาส150ปีแห่งพระประสูติการนอกจากที่วัดปาราพิโลมพระรามหลวงแล้วยังมีหลายแห่งตามที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นล้วนเป็นความสำคัญที่ได้เกิดขึ้นนะครับหลังจากพระสงฆ์ได้สดับประกอบและอนุโมทนาแล้วพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จะลงจากอาสงจากนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์ทีละชุดนะครับชุดละ20รูปขึ้นเทียบอาสงแล้วสดับประกอบเป็นชุดชุดไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและประสงค์ชุดสุดท้ายในระดับที่7จะอนุโมทนาครับมี7ชุดด้วยกันชุดละ20รูปคือเราการนี้เรียนเชิญท่านวีระพงศ์นิตรอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นผู้น้อมทอดผ้าไตรบังสุคุณพระราชทานครับประสงค์ทรงสมณศักดิ์จะโปรดเมตตาสดับประกอบและอนุโมทนาครับ
ส่งสมณศักดิ์จะเป็นทางลงจากอาศ
งฆ์ครับเจ้าหน้าที่ดูแลถวายการอุปถัมภ์พระราชาคณะทั้ง10รูปครับยศของพระราชาคณะพร้อมด้วยถวายพระรองที่ระลึกย่ำที่ระลึกนะครับสำหรับชุดต่อไปนี้จะฉลองพระรองฝรั่งกังสายจำลองทั้งหมดนะครับไปจนถึงชุดที่7กราบในเมตตาพระราชาคณะผู้ผู้รู้ครับในโปรดเมตตาในการนี้นับเป็นเครื่องนำบุญสำคัญนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพอันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นที่วัดป่าราภิรมย์พระราหูนะครับเราชื่นใจแทนพระเดชพระคุณพ่ออาจารย์คุณพระเทพพระชินราธิบดีที่พระราชาคณะทั้งนั้นมาโปรดเมตตาที่วัดป่าราภิรมย์ครับชุดที่1 20รูปตามที่ได้อารัธนาไว้ในระดับหมายเลขนะครับที่คณะกรรมการคณะสงฆ์นิมนต์ชุดที่1 20รูปด้านบนวิหารนี้ก่อนเลยครับชุดนี้น้องครับนิมนต์ครับผมชุดด้านบนครับมีหลวงพ่อท่านพระครูอินทักปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบางทีวัดป่าตาดนะครับพระครูไพศาลธรรมนุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนพระครูสิริสุตาพิมลเจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้างพระครูมโนจิตจาพรเจ้าคณะอำเภอแม่ทาครับแล้วก็พระครูสิริอัมภกรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมแล้วก็อีกหลายรูปครับในช่วงนี้เป็นเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลนะครับเจ้าว่าในการนี้ก็มีท่านพระครูปฏิธรรมพรด้วยพระอาจารย์ขาวพวกเราที่เคารพนับถือเราเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดรัฐที่วัดในครบ20นะครับในช่วงนี้มีท่านพระครูอินทปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอบางทีวัดป่าตาดเป็นประธานก็ยินดีกันหมดครับให้หมดครับเมื่อครบแล้วเจ้าหน้าที่จะลากภูสายโยครับวันนี้จะนิมนต์พระเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีถวายพระรองที่ระลึกก่อนนะครับในเบื้องต้นชุดนี้ใช้สีน้ำเงินครับเป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นนะครับ
จารย์ลาบรองโยมและครูสาโยมอุสายกแล้วครับผมจะเชิญผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับเรียนเชิญด้วยหมายเลขลำดับที่1จะมี20ท่านน้อมรับพระไตรและทอดพระไตรบังสุคุณนะครับเชิญผู้มีเกียรติหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ได้ตั้งไว้ก่อนและจะเชิญผู้มีเกียรติจำนวน20ท่านที่เรียนเชิญด้วยหมายเลขเตรียมพร้อมครับที่ได้รับการเรียนเชิญด้วยหมายเลขลำดับที่1ครับเชิญท่านเจ้าอาคินัยและเชิญหมายตั้งต้นเลยครับครับเราจะไม่ประกาศรายนามนะครับเพราะว่าเชิญเป็นคณะเนื่องด้วยมีหลายคณะครับ7คณะด้วยกันทอดแล้วกับที่รับรองเดิมนะครับ
จากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการช่วยมีหลวงพ่อพระครูกิตทัศน์ปัญญาลุกเจ้าคณะอำเภอวันที่วัดป่าตาลวันที่กับครูเป็นประธานมีสีน้ำเงินนะครับก้าวกราบรัตนาชุดที่2 20ลูกครับครับ
ก่อนแล้วกับที่นักเอาในเวลาเช่นครับแม่กลับได้เลยครับแม่กลับที่รับรองเลยนะครับต่อจากนี้ไปพระสงฆ์ชุด2เมตตาสนับสนุนครับช่วงนี้กราบเมตตาพระสงฆ์ครับ20รูปเจ้าหน้าที่เก็บผู้สยบและรองโยมพระสงฆ์จะลงจากอาสนเป็นความงดงามของแต่ละสีแต่ละแบบเป็นภาพที่ประวัติศาสตร์ส่งคุณค่าที่สุดญาติโยมเห็นหน้าของที่ส่งคุณค่าที่เรารับเป็นเจ้าภาพนะครับหาได้ยากไม่มีแล้วครับมีหน้าออกแบบใหม่นิมนต์ชุด3ครับผม20รูปครับนิมนต์ตระกูลวิศิษฐ์ศรีนครเจ้าคณะตำบลประแดตั้งเขานะครับพรเจ้าคณะตำบลประแดวัดบางสิงห์ครับสีแดงครับสีแดงยังมองสีวันพระประสูติได้เรียนเชิญด้วยลำดับที่3ครับเชิญลำดับที่3ครับหมายเลข3ครับผมนั่งเลยยกทอดเลยครับทอดเลยมาก่อนทอดก่อนครับอาหารราคาครับผมกับที่เดิมเลยครับทอดอากาศที่รับรองเดิมเลยนะครับ
นครบท้ายอาโศกนะครับเมื่อครบท้ายอาโศกนิมนต์สดับประกรณ์ครับเจ้าตู้วัดสังฆารามเชียงมั่นครับมนต์นักเป็นประธาน
สีบานเย็นครับสีบานเย็นนะครับก็ต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินเชิญเจ้าภาพเทียบเลยครับผมมาก่อนเทียบก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายครับโอเคครับเชิญเจ้าภาพช่วงนี้เลยครับที่เรียนเชิญไว้เลข4นะครับเลข4ครับสีเขียวใช่ไหมครับผมเลข4สีเขียวครับเอาเรียนเลยนะคณะข้าราชการช่วยกันเลยครับคณะทำงานเจ้าหน้าที่ท่านผอ.ครับนำทีมครับคุณบรวัตรนำทีมคณะทำงานทำหมู่เฮาเชิญเลยครับคณะทำงานหมู่เฮาเชิญเลยจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันวางเลยครับข้าวต่อข้าวเลยครับพ่อเมตตาให้พวกเราได้ต่อข้าวให้ครบเลยครับผมอันนี้สุดท้ายเดี๋ยวพ่อครูสิริสุดาลุกบัตเตอร์เป็นประธานคงนิมนต์ครับผมทอดผ้าไตรนะครับมีเตี้ยแท้
ับที่เดิมได้เลยครับเดี๋ยวจะได้แจกของที่ขอบคุณพ่อนะครับเป็นประธานที่ครับผม